รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมพาสายหวานทุกคนนะครับมาเช็คอินกันที่ร้านทีโอโฮลิกนะครับร้านชาไข่มุกน้องใหม่ในย่านสยามสแควร์นะครับมาที่ร้านทีโอโฮลิกนะครับแน่นอนเลยนะฮะร้านนี้เขาเด่นเขาดังเรื่องชามาถึงปุ๊บนะฮะสายหวานทุกคนนะครับสั่งได้เลยอันนี้ชื่อว่าเมนูอู่หลงลาเต้นะครับคนให้เข้ากันนิดนึงจากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับหัวสุดยอดฮะอันนี้คือลักษณะเนี่ยเป็นชาที่เบาๆดูดปลื้ดดูดปลื้ดนี่คือคล่องคอมากๆแล้วก็ตัวมุกเม็ดเล็กเคี้ยวมันแล้วก็มีรสหวานนิดๆที่นี่นะฮะนอกเหนือจากชามุกอร่อยๆแล้วนะฮะยังมีของหวานอีกเต็มพิกัดเลยมาด้วยเมนูแรกก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นเอเกคากิโกรินะฮะมาเพิ่มกับท็อปปิ้งอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งไข่มุกอร่อยมากแล้วก็อันนี้นะฮะจะเป็นชาเอิร์ลเกรย์เหมือนกันถ้าใครอยากได้ความเข้มข้นมากขึ้นก็สามารถราดได้เลยข้างในนะฮะจะเป็นเกล็ดหิมะรสนมเลยโอ้โหเนียนกริบหมดละมุนปุ๊บเข้าปากละลายหมดเลยอันนี้คือสุดยอดจริงๆข้างในเนี่ยเขามีไส้นะฮะเขาสอดไส้ไว้นะจะเป็นตัวครัมเบิลนะฮะแล้วก็เป็นเจลลี่อย่างนี้ลองชิมพร้อมๆกันเลยฮะมาเจอตัวแบบคุกกี้ครัมเบิลเยอะๆแบบนี้นี่มันเคี้ยวมันมากแล้วก็ตัวเยลลี่ของเขาอ่ะเด้งมากๆฮะมีกลิ่นน้ำตาลทรายแดงหอมๆอันนี้คือตามสไตล์เลยชอบมากเลยฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้โหน่ากินไม่แพ้กันเลยชื่อว่าเมนู Dirty Nutella นะครับหลักๆแล้วนะฮะจะเป็นแพนเค้กรสช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จะราดด้วยซอส Nutella แล้วข้างบนเนี่ยก็จะโรยพวกบิสกิตช็อกโกแลตเป็นแพนเค้กที่ดูนุ่มมากๆดูครับความนุ่มฟูของตัวแพนเค้กนะฮะหอมอ่ะแพนเค้กนะฮะถ้าได้กินร้อนๆ นะครับทานคู่กับตัวซอฟต์เสิร์ฟช็อกโกแลตอย่างนี้นะฮะฟินมากเลยแพนเค้กหอมช็อกโกแลตแต่ก็นุ่มๆ นะฮะแล้วก็มีซอสนูเทลล่าที่สำคัญคือซอฟต์เสิร์ฟของเขารสชาติดีจริงแล้วก็ยังมีกลิ่นของนมชัดๆอยู่ด้วยนะฮะอันนี้อร่อยมากและอีกหนึ่งเมนูนะครับ Salted Caramel French Toast นะครับเสิร์ฟมาคู่กับตัวกล้วยหอมนะฮะที่เบิร์นไฟข้างหน้าแล้วก็มีตัวน้ำตาลดังนั้นเนี่ยข้างนอกจะกรอบๆข้างในก็จะนุ่มๆแล้วก็ทีเด็ดของเขาเลยเป็นฮอกไกโดซอฟต์เสิร์ฟนะครับดูครับโอ้โหขนมปังนะฮะอบมาอย่างดีฉ่ำเนยแล้วก็มีราดซอสคาราเมลท็อปอัพอีกดูความนุ่มนะของขนมปังแล้วก็ฉ่ำมากๆอันนี้สุดยอดเลยคือขนมปังอ่ะเนื้อมันนุ่มมากๆแล้วก็หอมเนยมากๆนะฮะจนผมแยกไม่ออกแล้วว่ามันหอมเนยหรือว่ามันฉ่ำคาราเมลคือมันจัดเต็มจริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะฮะที่ใครก็แล้วแต่นะฮะถ้ามาที่ร้านทีโอโฮลิกนะครับต้องสั่งเลยล่ะครับสำหรับร้านทีโอโฮลิกนะครับตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2นี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมานะครับสำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบเมนูชูครีมนะฮะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดใหญ่จัดเต็มให้เลยนะครับเรียกได้ว่าใครได้กินนะฮะต้องฟินแน่นอนครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนใครที่ชอบรับประทานชูครีมเขาบอกว่ามันจะอร่อยตรงที่ไส้นั่นแหละวันนี้เรามีตำรับอร่อยมาฝากกับเมนูอัลมอนด์ชูครีมกับซอสช็อกโกแลตครับคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดเลยอร่อยหอมมันเพราะเราใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนเป็นส่วนผสมสำคัญเลยครับวิธีทำแป้งชูครีมใส่เนยสดชนิดเค็มน้ำและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์คนด้วยพายจนส่วนผสมสุก
กล่อนจากภาชนะปิดไฟครับเทส่วนผสมแป้งลงในอ่างตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมของแป้งเริ่มอุ่นๆเติมไข่ไก่ทีละฟองจนกระทั่งครบตามด้วยผงฟูตีจนเข้ากันดีแล้วก็ปิดเครื่องครับบีบส่วนผสมลงบนถาดอบที่ทาด้วยไขมันให้เป็นทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วนำเข้าเตาอบครับวิธีทำไส้ครีมอัลมอนด์ละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มอัลมอนด์อบสุกบดละเอียดและเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะครับคนตะล่ำคัสตาร์ดกับวิปปิ้งครีมที่ตีฟูจนเข้ากันเตรียมไว้เป็นไส้นะครับวิธีทำซอสช็อกโกแลตคนผสมผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันผสมโกโก้ที่ละลายไว้กับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีประกอบครับคั่นครึ่งชูครีมที่อบเตรียมไว้บีบด้วยไส้ครีมอัลมอนด์ตรงกลางวางประกบด้วยชูครีมอีกส่วนจัดชูครีมไส้ครีมอัลมอนด์ลงจานเสิร์ฟตกแต่งให้สวยงามทานคู่กับซอสช็อกโกแลตนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคัพเค้กสีรุ้งมาฝากกันค่ะวิธีทำคัพเค้กสีรุ้งผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีพอเข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วใส่แป้งที่ผสมไว้เติมนมข้นจืดตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้บีบเค้กลงในพิมพ์ที่รองด้วยกระทงกระดาษเริ่มจากเค้กสีแดงตามด้วยเค้กสีส้มเค้กสีเหลืองเค้กสีเขียวเค้กสีฟ้าและเค้กสีม่วงตามลำดับโดยให้ได้3ส่วน4ของพิมพ์นำเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีตกแต่งด้านบนคัพเค้กสีรุ้งด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กสีรุ้งแค่มีผลิตภัณฑ์ที่เอ็มติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเคยครับเมนูคัพเค้กแอปเปิ้ลครับ